ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไปทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางชีวภาพธรรมชาติก็เกิดจากธรรมชาติครูไม่ขออธิบายนะนะชีวะก็คือเกิดจากพวกอะไรเชื้อโรคได้ไหมเชื้อโรคได้ป่ะถูกเคยดูหนังไหมเรื่องหนึ่งที่มันไปปนสารเคมีที่ไม่รู้กลมๆเขียวๆอ่ะนะที่ไปปนมาเสร็จแล้วเพื่อยิงเข้าไปในเมืองต่างๆอ่ะเหมือนหนังเจมส์บอนด์น่ะยิงเข้าไปเมืองต่างให้เกิดเป็นโอ้ขอโทษเธอรู้จักพระรถเมลีไหมหรือสังทองเนี่ยถ้าสอนห้องอื่นต้องสอนเชิงวิทยาศาสตร์นะสารเคมียิงจากดาวเทียมยิงจากประเทศนั้นในประเทศนี้สอนต้องเธอต้องพระรถเมลีสังทองเงาะป่าเออใช่เปล่าคุยเรื่องอะไรที่ทันสมัยนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยของเราเลยต้องคุยเรื่องพระรถเมลีสังทองนะทำไมสังทองนี่เธอถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยนะเขาบอกเธอหน้าตาคุณต้องเล่าเรื่องแบบนี้แหละห่อหุ้มร่างกายอย่างเงี้ยนะที่จริงมันอันตรายนะเป็นไปได้ไหมคนกระโดดเข้าไปในบ่อแล้วก็ทองติดตัวนะพวกสารเคมีเข้าสู่รูจมูกนะมันต่างกันนะหนังไทยกับหนังนั่นของไทยนี่ชุบเป็นตัวทองใช่ไหมหนังเรื่องอะไรที่มีเหล็กออกตามนิ้วเรื่องอะไรไม่รู้อีกที่มันเป็นมนุษย์ที่สามารถมนุษย์พันธุ์ที่สองอ่ะเป็นมนุษย์ไฟมนุษย์โอ้โหโอ้เออนะที่ชุบปลอดแล้วเหล็กยื่นออกมาตามนิ้วแทงคนบางคนใส่แว่นเป็นไฟนึกก่อนค่อยพูดไม่มีกี่ตอนแล้วตอนเนี้ยพอแล้วเอาคุยเรื่องของเราต่อดีกว่าอันนี้มลพิษนะฮะมลพิษถ้าพูดถึงว่าท่านในกรุงเทพอันดับหนึ่งและอันดับสองคืออากาศกับมลพิษอากาศถูกต้องแล้วครับพระรถเมลีสมัยก่อนนี่นะอากาศจะไม่เป็นพิษถูกไหมสมัยสังทองอะไรอากาศไม่เป็นพิษหรอกสมัยนี้อากาศมันเป็นพิษปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงอนาคตปัจจุบันเนี้ยในกรุงเทพเวลาเข้าไปเนี่ยนะบางคนนะเธอลองดูนะเอากระดาษชำระนะเช็ดรูจมูกนะเป็นยังไงโอ้ถูกต้องดำมันมีขมเหลาใช่ไหมแต่สมัยสังทองไม่มีนะแบบเนี้ยไอ้พี่ถูกต้องไงครูกลัวเปรียบเทียบแล้วเธอไม่เข้าใจกันไงเดี๋ยวเรามาดูเทปดูวีทัศน์ดีกว่าเรื่องอากาศเป็นพิษนะครับมันมีอะไรบ้างถ้าพร้อมเรามาชมพร้อมกันเลยฮะเรื่องอากาศเป็นพิษเชิญเลยครับควันไฟที่พวยพุ่งออกจากโรงงานแต่เดิมคนกรุงเทพเคยถือว่าเป็นสาเหตุทำให้อากาศเสียแต่ทุกวันนี้กลายเป็นส่วนน้อยนิดเมื่อเทียบกับควันจากท่อไอเสียรถยนต์ที่มีอยู่ดาดดื่นทั่วไปและมีแนวโน้มจะเพิ่มเรื่อยๆทั้งประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลและรถขนส่งสาธารณะเนื่องจากภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้คนต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสบายและรวดเร็ว
จนพื้นผิวจราจรขยายเส้นทางไม่ทันกับจำนวนรถการจราจรยิ่งติดขัดเท่าใดมลพิษทางอากาศยิ่งเกิดมากขึ้นเท่านั้นคุณภาพอากาศตามส่วนต่างๆของกรุงเทพได้ลดต่ำลงจนอยู่ในระดับอันตรายเช่นในย่านที่ประกอบธุรกิจมากมายอย่างสีลมประตูน้ำหรือในถิ่นที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเช่นเยาวราชวงเวียนใหญ่แม้นศรีบำรุงเมืองและสะพานควายซึ่งปรากฏผลวิจัยกันแล้วว่าเป็นบริเวณรับอันตรายจากสารพิษและถนนอีกหลายสายใกล้จะตกอยู่ในสภาวะเดียวกันปกติอากาศที่สิ่งมีชีวิตใช้หายใจนอกจากออกซิเจนแล้วยังประกอบด้วยสารอื่นๆอีกเช่นก๊าซไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้นในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะร่างกายจะขจัดออกไปได้ควันจากท่อไอเสียรถยนต์จะประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ไม่มีทั้งสีและกลิ่นก๊าซไฮโดรคาร์บอนก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกฝุ่นละอองและสารโลหะหนักอย่างเช่นสารตะกั่วเหลือจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์สารพิษสารพัดจะทำลายระบบทางเดินหายใจของมนุษย์เข้าไปแทนที่ออกซิเจนในเลือดและทำให้เม็ดเลือดแดงรับออกซิเจนไม่ได้ระบบประสาทส่วนกลางจะชำรุดความจำเสื่อมการหมุนเวียนของโลหิตบกพร่องอาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับปริมาณสารพิษที่ได้รับนอกจากอันตรายต่อร่างกายแล้วยังส่งผลกระทบให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นเพราะชั้นบรรยากาศถูกทำลายสารพิษรวมตัวลอยอยู่เป็นม่านหนาทึบขวางกั้นระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์แสงแดดไม่อาจสะท้อนกลับออกไปนอกโลกได้มนุษย์จึงเหมือนอยู่ในตู้อบดังที่เรียกกันว่าภาวะเรือนกระจกนอกจากนี้ยังเป็นตัวทำลายชั้นโอโซนที่ห่อหุ้มผิวโลกทำให้คนเดินดินได้รับรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่จนเป็นอันตรายที่ผิวหนังอีกด้วยผลกระทบต่อจิตใจยิ่งเป็นพิษภัยกว่ามลภาวะคนกรุงเทพเป็นโรคเครียดเพราะรถติดผ่านติดนิสัยเห็นแก่ตัวอย่างไม่รู้ตัวลืมระเบียบวินัยไม่รู้จักการเสียสละเคยชินต่อการฝ่าฝืนกฎจราจรถึงขนาดเจ้าหน้าที่ตั้งค่าปรับแพงๆยังแย่งกันทำผิดแม้แต่น้ำฝนที่เคยให้ความชุ่มชื่นก็ไม่อาจนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ดังเช่นแต่กล่าวก่อนสภาพน้ำในแอ่งขังตามถนนหนทางเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสารพิษที่เจือปนอยู่ในอากาศได้อีกทั้งยังส่งกลิ่นไปทั่วบริเวณอีกด้วย
สิ่งก่อสร้างใหญ่ๆยังถูกฝนกรดกัดกร่อนโครงสร้างทีละน้อยวันนี้แปรเปลี่ยนสภาพเป็นเมืองในหมอกไปเสียแล้วทั้งๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดทางภาคเหนือเนื่องจากควันท่อไอเสียรถยนต์และควันที่พ่นออกจากปล่องโรงงานรวมเป็นหมอกควันพิษปกคลุมเมืองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยามเช้ากลางวันและเย็นกำลังรอเวลาจะคร่าชีวิตผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาในเมืองหลวงของไทยสัญญาณเตือนภัยถึงคุณภาพของอากาศที่ลดต่ำลงอย่างน่าใจหายก็คงจะเป็นการที่ผู้คนต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันควันไอเสียจากรถยนต์หรือต้องให้ออกซิเจนตำรวจจราจรในถนนบางสายแล้วเด็กที่เดินทางไปเรียนหนังสือยามเช้ากลับบ้านตอนเย็นจะมีปอดแข็งแรงกว่าผู้ใหญ่หรือทางแก้ไขปัญหามลพิษใช่ว่าจะไม่มีเหลือถ้าได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเช่นผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวหมั่นดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีการปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ของรถโดยสารประจำทางและการใช้น้ำมันที่มีคุณสมบัติลดควันขาวของเครื่องยนต์รวมถึงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่วหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางที่มีการจราจรไม่หนาแน่นการบรรทุกสิ่งของเพื่อขนส่งแต่พอดีช่วยให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานหนักจนเกินไปหรือแม้แต่การหันมาใช้บริการรถสาธารณะเช่นรถเมล์รถไฟกันมากขึ้นนอกจากจะลดความแออัดบนท้องถนนแล้วยังช่วยลดควันพิษในอากาศทั้งยังประหยัดพลังงานที่ต้องสูญเสียไปอย่างสิ้นเปลืองอีกด้วยการหายใจของคนกรุงเทพคงจะดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาและเจ้าของรถยนต์ทั้งหลายไม่เห็นป้ายรณรงค์ต่อต้านควันพิษเป็นเพียงแต่ประกาศไร้สาระและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะไม่ฆ่าตัวตายและปล่อยให้ผู้อื่นต้องตายเพราะอากาศเป็นพิษ